รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BM กระชายสารสกัดจากกระชายขาวและภูขาวสกัดที่เธอพูดมามันเหมือนละครเรื่องนึงอะค่ะช้าเลยค่ะวันนี้ขอความจริงตรงนี้ให้เปิดเผยด้วยนะคะตอนนี้ดาวตกเป็นจำเลยสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคลียร์ให้จบครับเรื่องไหนที่ยังเคลียร์ไม่จบวันนี้ผมจะเคลียร์ให้จบครับและต้อนรับแขกรับเชิญคุณนายดาวหรือคุณอาญาภาอิสริยะถากุลครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆคุณนายดาวที่ตัดสินใจมาร่วมรายการเคลียร์ให้จบวันนี้พร้อมที่จะเคลียร์ทุกประเด็นนะครับพร้อมค่ะที่วันนี้กลายเป็นจำเลยของสังคมคุณนายดาวพูดแบบนี้ถูกต้องค่ะผมถามตรงๆก่อนเลยสรุปยอมรับไหมครับว่าฉายา199มงกุฎที่ได้รับไปหลอกลวงไปแล้ว20ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายกับเหยื่ออีกเป็น100คนต้องบอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถามว่าสื่อเนี่ยเอาไปเล่นเนี่ยค่ะจนมันเป็นข่าวติดดาวขึ้นมานะคะแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วก็มันไม่จริงด้วยครับค่ะฉายา199มงกุฎมันมาจากไหนมันเป็นฉายาที่แบบคือมันมีคนว่าเราใช่ไหมคะว่าแบบคุณนายดาว18มงกุฎดาเลยบอกว่าถ้าฉัน18มงกุฎเธอก็199มงกุฎ อะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นฉายาที่เราตั้งให้คนอื่นมากกว่าประมาณนี้ค่ะผู้เสียหายบางคนบอกว่าคุณดาวไปโกงเขาแล้วก็แอบอ้างชื่อของอดีตส.ส.ที่เป็นแฟนเก่าค่ะตกลงไปอ้างชื่อรัฐมนตรีอีกหลายต่อหลายท่านค่ะเคลียร์วันนี้ให้จบนะครับค่ะชัวร์หรือมั่วมั่วค่ะคือไม่เคยแอบอ้างไม่เคยแอบอ้างเพราะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักคนเหล่านี้รู้จักคนเหล่านี้ในฐานะประชาชนคนไทยคนนึงทำไมเหยื่อผู้เสียหายเขาถึงอ้างว่าคุณดาวรู้จักบางคนแนบรูปซะด้วยซ้ำค่ะคือประเด็นตรงนี้ค่ะดิฉันเองก็งงๆเหมือนกันนะคะเพราะตอนแรกเขาเปิดมาว่าแฉคุณนายดาวกมลคุณนายกมลพอสักระยะนึงมีผู้อิทธิพลอยู่เบื้องหลังแอบอ้างท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้ผู้กองธรรมนัสรู้จักส่วนตัวไหมไม่ค่ะบิ๊กป้อมประวิตรวงสุวรรณรู้จักไหมไม่ค่ะโฆษกรัฐบาลไม่เลยค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะไม่ค่ะเจ้าตัวประกาศพร้อมจะฟ้องกลับแล้วนะฮะใครที่ทำให้เสียหายค่ะก็ท่านเองก็ต้องดูหลักฐานด้วยนะคะเพราะถามว่าเรื่องกล่าวหาเนี่ยใครๆก็กล่าวหาได้นะคะทุกคนวันนี้เหมือนไม่ชอบคนนี้เกลียดคนนี้จะบอกว่าคนนี้ไม่ดีนะคะคนเนี้ยโอ้โหคบไม่ได้ใครๆก็พูดได้ค่ะแต่ว่าทุกอย่างอ่ะถามว่าใครเคยเห็นหลักฐานบ้างหลักฐานมีไหมที่ออกมาพูดกันค่ะเพราะเวลาไปศาลเนี่ยศาลเขาดูหลักฐานค่ะคุณดาววันที่มันกลายเป็น Talk of the Town คุยกันเยอะมากคือวันที่คุณดาวไปออกรายการดังรายการหนึ่งแล้วโดนตำรวจรวบหลังออกรายการวันนั้นตกใจไหมตกใจไหมตกใจสิคะตกใจเพราะว่าดิฉันคิดว่าคงจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสแรกหรือเปล่ามันไม่เคยมีนะรู้ไหมว่าตำรวจมามีการรวบกลางรายการอย่างเงี้ยคือไม่ทราบมาก่อนค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีหมายจับแต่คุณดาวก็พูดกับสื่อมาตลอดพูดกับทุกคนมาตลอดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วตกใจตกใจทำไมตกใจตรงที่แบบอยู่ดีๆพิธีกรเขาโชว์หมายจับขึ้นมาคุณดาวนี่คุณนายดาวนี่คือหมายจับเดี๋ยวคุณเดินออกไปเนี่ยตำรวจรอจับคุณเลยนะหน้าห้องส่งเลยนะอะไรทำนองนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าก็แบบนิดนึงแต่อีกใจนึงเฮ้ยเราไม่ได้ผิดนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็คิดว่าศาลต้องยุติธรรมอยู่แล้วตอนนั้นคือเชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรมมากกว่าคิดว่าพิธีกรรายการนั้นเขารู้มาก่อนไหมไม่ได้คือเราไม่ได้ตัดสินนะคะแต่เราสงสัยโกรธไหมใช้คำว่าสงสัยโกรธเขาไหมโกรธไหมล่าสุดหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าพี่เขาเนี่ย
โทรมาส่วนตัวก็ถามว่าโกรธไหม ก็ไม่ได้โกรธอะค่ะแต่ก็สงสัยแล้วก็เสียใจก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วเห็นว่าวันนั้นหลังจากที่ตำรวจจับรวบตัวไปวันนั้นพิธีกรท่านนี้ก็พยายามที่จะติดต่อมาโดยตลอดหลังจากประกันตัวดีกว่าใช้คำว่าหลังจากประกันตัวได้รับการประกันตัวแล้ววันนั้นตำรวจพาไปไหนก็หมายถึงวันไหนคะวันที่โดนรวบวันที่โดนรวบกลางรายการโดนรวบปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็พาไปที่สน.ทองหล่อพอพาไปที่สน.ทองหล่อแบบนักข่าวเยอะมากนักข่าวเยอะปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็พาเราแบบไปส่งเดินทางไปส่งที่สน.ที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคะมันก็ต้องเดินทางก็จะมีเจ้าหน้าที่รู้สึกว่า 4-5 คนนะคะ 4-4 คนเป็นเจ้าหน้าที่หนุ่ม4คนหล่อมากหล่อมากแล้วก็มีดิฉันคนเดียวแล้วก็เดินทางกันไปแต่น้องเขาเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนค่ะก็เดินทางไปถึงชุมพรปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชมารับอีกรับช่วงต่อค่ะก็ถึงทั้งไปถึงที่โรงพักที่นครศรีธรรมราชใช่ค่ะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็มีการทำตามขั้นตอนปกติค่ะก็เหมือนกับว่าให้เราเข้าไปรอในที่ฝากขังของสภ.ค่ะติดคุกไหมวันนั้นติดคุกไหมเหรอใช้คำว่าติดคุกไหมเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในห้องขังก็คือติดคุกใช่ก็ติดก็เขาทำใช่ค่ะเขาก็ทำปกติเหมือนที่เขาทำกับผู้ต้องหาคนอื่นนานไหมฮะประมาณสัก2 ชั่วโมงได้มั้งคะแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาก็ไม่ได้ประกันนะคะตอนแรกเนี่ยคือมีเจ้าของคดีอะค่ะร้อยเวรมาหาเราก่อนบอกว่าผู้กำกับขอคุยหน่อยครับก็เชิญตัวเราไปแล้วก็จะคุยเป็นการส่วนตัวแต่ทนายเราไม่ให้คุยทนายไม่ให้คุยทนายพยายามแบบก็เขาก็ต้องยอมให้ทนายเข้ารับฟังด้วยพอฟังด้วยปุ๊บก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะว่าคือเรามีความรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่เพราะมันมีการฝั่งที่อ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยหลังจากที่เราโดนจับมีการไปโพสต์เฟซว่ามันมีเป็นหมาย VIPหมาย VIP คืออะไรเราก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละค่ะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินคำว่าหมาย VIP มันคือมีจากผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนั้นออกมาใช่ค่ะคิดว่าแบบนั้นแน่นอนต้องเล่นคนนี้จับคนนี้อย่างนี้หรอค่ะก็เขาไปโพสต์ในเฟซว่าทำนองว่าเราแพ้เกมเขาแล้วเราหลงกลเขาแล้วก็เขาได้ตกลงกับตำรวจอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเป็นหมาย VIPประมาณนี้จนถึงวันนี้รู้คำตอบหรือยังว่าหมาย VIP คือตอนนี้เราก็ทำตามขั้นตอนนะคะเคารพในขบวนการแล้วก็ให้ทนายจัดการตรงนี้วันที่ถูกจับแล้วไปติดคุกอยู่ที่โรงพักที่นครศรีธรรมราชอดีตแฟนที่เป็นนักการเมืองเข้ามาช่วยเหลืออะไรไหมไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะกับอดีตแล้วพยายามที่จะไม่เอ่ยถึงเขาเพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่หลังเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชเสร็จสิ้นนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยคือเราตกลงกันแล้วแล้วก็คือแยกจากกันด้วยดีค่ะเห็นบอกว่ามีคนพยายามที่จะมาดิสเครดิตอดีตแฟนที่เป็นนักการเมืองที่กำลังจะลงเลือกตั้งซ่อมก็เลยมาเล่นงานคุณนายดาวอันนี้เรื่องเป็นยังไงคือตอนแรกอะค่ะเราอะไม่เราอะตอนแรกนะคะพอเริ่มมีขบวนการนึงดิฉันเรียกว่าขบวนการกุ๊กกุ๊กกูนะคะกุ๊กกุ๊กกูกุ๊กกุ๊กกูก็คือจะเป็นแก๊งสาวๆอยู่แก๊งหนึ่งซึ่งไม่พอใจกันในการส่วนแบบเป็นการส่วนตัวเราตอนแรกเราคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นแบบการประกาศสัปดาห์อะไรปกติว่าแบบสามารถปราบคุณนายดาวได้นะคือฉันเก่งฉันสามารถปราบคุณนายดาวได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีการโจมตีตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งซ่อมค่ะประมาณเดือนนึงแล้วก็โจมตีมาตลอดโจมตีดิฉันมาตลอดถ้าไปเช็คหน้าไทม์ไลน์เนี่ยจะมีข้อความตลอดเลยค่ะพยายามโจมตีเราพยายามโจมตีไปถึงบุพการีของเราโอเคแล้วหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นผมถามนิดเดียวก่อนที่จะปิดเบรกหลังจากที่โดนตำรวจรวบกลางรายการดังวันนั้นแล้วพิธีกรรายการโทรมาหาอีกไหมฮะโทรค่ะเห็นคุณนายดาวเล่าให้ฟังก่อนจะเข้ารายการบอกว่าพยายามติดต่อขอกลับให้ไปออกรายการอีกรอบนึงใช้คำว่าแกก็บอกว่าให้มาออกรายการจริงนั่นแหละค่ะแกก็บอกว่าคือแกมีการโทรไปหาคุณแม่แล้วก็โทรไปหาทนายของเราค่ะแล้วก็โทรหาเราซึ่งเราก็บอกว่าเราให้คุณแม่กับทนายเนี่ยตัดสินใจแกก็โทรไปหาแล้วนะคะก็ประมาณนั้นการเจรจาก็ประมาณแบบคือขอให้น้องมาออกรายการอีกครั้งนึงเนื่องจากตอนนี้สังคมมองว่าเราอมหิตประมาณนี้ส่วนคุณดาวจะตัดสินใจไปร่วมรายการอีกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงนี้เปิดโปรรออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ให้จบกันต่อครับเ
สนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิด Cordis Chance ดร.เสรีการันตีกลับมาเคลียร์กันต่อกับคุณนายดาวอายาภาตกลงถ้าพิธีกรดังรายการนั้นที่คุณดาวไปโดนตำรวจรวบตัวท้ายรายการติดต่อกลับมาจะไปออกรายการอีกไหมอันนี้ก็อยู่ที่ทนายค่ะอยู่ที่ทนายแล้วก็คุณแม่ค่ะอยู่ที่ครอบครัวก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรไปค่ะเพราะต้องยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายทั้งตระกูลนะคะมันไม่ใช่แค่ดาวขนาดไหนฮะมันโอ้โหระดับประเทศอะค่ะถามว่ามีใครรู้จักรายการนั้นบ้างเห็นว่าตอนนี้คุณนายดาวเองก็เตรียมตัวจะฟ้องสื่อรายการดังรายการหนึ่งเห็นว่าทำธุรกิจที่บ้านเสียหายถูกต้องค่ะเสียหายมากค่ะพร้อมที่จะฟ้องแล้วใช่บอกได้ไหมฮะเป็นใครยังบอกไม่ได้นะคะตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของศาลคือเราเตรียมร่างฟ้องยื่นฟ้องอยู่แล้วค่ะแล้วก็เก็บหลักฐานอะไรเสร็จหมดแล้วรายการไหนบอกไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวจะกลางรายการอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะบอกคุณจะโดนบอกว่าอมหิตอีกนะคะงั้นผมถามอย่างนี้แล้วกันเห็นว่ามีประเด็นเรื่องของผู้เสียหายเขาไปรวมตัวกันแล้วก็เปิดเฟซปลอมขึ้นมาด้วยใช่ค่ะอันนี้มันกระทบเรายังไงคือมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสงสัยนะคะว่าเรื่องนี้มีผู้อิทธิพลอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็มันเป็นเกมการเมืองเพราะว่ามันมีข้อความส่งแชทมาขู่ทำนองว่าคุณพูดความจริงมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่พูดความจริงเนี่ยเดี๋ยวรายต่อไปคือสสซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเกี่ยวอะไรกับสสนะคะทำไมคุณต้องเอาเรื่องสสมาขู่เราอยู่ตลอดเวลาประมาณเนี้ยค่ะแล้วคิดมันจะจบยังไงก็ต้องจบก็คือเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานนะคะตอนนี้กำลังประสานเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะให้ตรวจสอบเฟซปลอมที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2-3 เฟซนะคะคอยป่วนไปคอมเมนต์ไปส่งแชทไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความคิดเห็นพยายามที่จะแบบโจมตีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไปสอดรับกับประเด็นที่เขาถามกันมาว่ามันจริงไหมที่คุณนายดาวเป็นผู้มีอิทธิพลเวลาจะเซ็นเอกสารอะไรก็ตามแต่ไอ้ที่แบบมีเอาปืนไปจ่อหัวขนาดนั้นคนขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเลยเหรอมันเป็นยังไงคือจริงๆดาวก็เป็นคนทั่วไปอะค่ะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเราด้วยนิสัยส่วนตัวที่แบบเราไม่ยอมใครเราคนตรงๆมากกว่าเราเป็นคนชนด้วยไม่เคยค่ะไม่เคยมีพฤติกรรมไม่เคยมีพฤติการเอาปืนไปจ่อหัวใครสาบานกลางรายการเคลียร์ให้จบไม่เคยเอาปืนไปจ่อหัวใครค่ะชีวิตนี้แต่เคยไปเล็งเป้าที่สนามยิงปืนแต่ไม่เคยเอาปืนไปจ่อหัวใครแล้วเรื่องโกงเงิน 500,000 คนที่เรียกตำรวจมาจับเรื่องโกงเงิน 500,000 500,000 หรอที่เขาตกเป็นเหยื่อจำได้ไหมฮะอ่าฮะคิดว่าดาวคิดว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังอะค่ะมีคนอยู่เบื้องหลังเพราะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประเด็นร่วมงานกันตั้งแต่ปี 62-63 อะคือคุณดาวกำลังบอกว่ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันใช่ในเชิงธุรกิจใช่ค่ะแต่วันนี้ประเด็นนี้ก็เคลียร์แล้วใช่ไหมไม่ได้เคลียร์ค่ะตอนนี้ก็คือเราพร้อมสู้ใช้เขาหมดหรือยังเรื่องจำนวนเงินทั้งหมดไม่ชดใช้ค่ะเราไม่ได้ไปชดใช้อะไรคือเราพร้อมสู้ในกระบวนการยุติธรรมเรามีหลักฐานที่เพียงพอในการที่จะสู้คือต่างคนต่างลงทุนใช่ค่ะใช่ถ้าคุณนายดาวยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกงค่ะอะไรคือหลอกแล้วเงินที่ได้มาประเด็นคืออะไรคือหลอกคำว่าหลอกคืออะไรก็เหยื่อบอกว่าเหยื่อที่บอกว่าก็เนี่ยคุณนายดาวไปแอบอ้างชื่อคนนั้นคนนี้แล้วก็ชวนให้วิ่งเต้นทำธุรกิจแบบนั้นแบบนี้คุณเคยเห็นหลักฐานไหมบางคนเขาก็เอาแชทมามีสลิปการโอนเงินเข้ามาให้เห็นเดี๋ยวนี้สร้างง่ายมากเลยค่ะเอารูปไปใส่ก็เป็นแชทเราแล้วถ้าเอารูปเราไปใส่ตอบไปตอบมาก็เป็นของเราแล้วคุณมีหลักฐานที่แบบมีคดีไหนแต่ในแชทก็มีข้อความฝั่งของคุณนายดาวมีคดีไหนมีคดีไหนที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วบ้างว่าดิฉันเป็นคนผิดเอาอย่างนี้ดีกว่าไปตรวจสอบได้ค่ะแต่ในชั้นของเหยื่อก็มีรูปของคุณนายดาวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงนักการเมืองที่เขาออกมาอ้างมีสลิปการโอนเงินแล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นวันนี้คุณนายดาวยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกต้องค่ะตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลดิฉันถือว่าฉันยังบริสุทธิ์อยู่สู้ทุกคดีสู้ทุกคดีและขอความกรุณาด้วยนะคะคอมเมนต์ครับประชาชนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินดิฉันเลยคือบางทีข่าวเนี่ยเราฟังอ่ะมันเป็นหน้าที่เขาค่ะเขาต้องทำให้ข่าวดังขึ้นมาเพื่อได้มีเรตติ้ง
แต่ว่าจริงๆแล้วขอให้ทุกคนติดตามตอนจบหน่อยตอนจบเรื่องนี้น่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแต่ประเด็นตอนนี้มันยังไม่จบไงคุณนายดาวใช่มันยังไม่จบมันมีคำถามว่าแล้วเหยื่อที่เขาออกมากล่าวหาคุณนายดาวว่าไปโกงเงินเขาค่ะมันตั้ง10ล้าน20ล้านคนตกเป็นเหยื่อเป็นเกือบ100คนเขาว่ากันมาแบบนั้นคุณนายดาวผมถามตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ค่ะเคลียร์เงินทั้งหมดมันไปไหนดิฉันไม่เคยหลอกเงินใครค่ะผู้เสียหายเกือบ100คนไม่มีจริงค่ะ20คดี20ล้าน20คนไม่มีจริงค่ะมีเฉพาะเคสที่ร่วมงานกันแล้วผิดใจกันเป็นธรรมดาของคนทำธุรกิจ 2-3 รายที่มีคดีความและต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอยู่เท่านั้นและสิ่งที่ดิฉันพูดตรวจสอบได้นะคะดิฉันไม่ได้ออกมานั่งพูดแบบลอยๆในเกือบ100คนมีจริงสักกี่คนในเกือบ100คนมีแค่ตอนนี้มันมีแค่3เคสอะค่ะ3เคสที่เป็นคู่กรณีอยู่ใช่ค่ะแล้วที่ขึ้นศาลอยู่ก็แค่2เคสที่เรากำลังต่อสู้อยู่แล้วอีก97คนไปไหนอันนั้นต้องไปถามผู้ที่อ้างว่าเสียหายเขาว่า97คนเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าถามวันนี้คุณนายดาวพูดกับผมก่อนจะเข้ารายการว่าวันนี้ฉันพร้อมสู้ทุกคดีคิดว่าตัวเองจะรอดไหมมันอยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็การตัดสินของศาลนะคะทุกคนเราต้องเคารพในศาลศาลว่ายังไงดิฉันพร้อมรับคำตัดสินของศาลหลักฐานที่มีอยู่วันนี้มั่นใจแค่ไหนว่ามั่นใจมากค่ะและมีหลักฐานที่เพียงพอด้วยแล้วก็ใครที่หวานอะไรที่ออกมาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงคุณเตรียมเก็บผลนั้นนะคะคุณดาวบอกผมว่ามีผู้เสียหายรวมตัวกันเข้าหาสสค่ะเพื่อจะให้ช่วยคดีนี้มันมีแบบก่อนหน้านี้ก่อนที่ดิฉันเข้าไปดูในตอนที่ทนายเก็บข้อมูลแล้วก็มันมีการส่งมาว่ามีการไปคอมเมนต์ทำนองว่าเนี่ยมีการโทรไปขู่อดีตนะคะซึ่งตอนนี้เขาเป็นนักการเมืองคนนึงก็โทรไปขู่ว่าเนี่ยอัดคลิปเสียงเขาด้วยว่าจะให้เขารับผิดชอบทำนองนี้เขาก็ปฏิเสธเพราะมันเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะคือคนมันเลิกกันไปแล้วอะค่ะแล้วแบบมีการโทรไปขู่แล้วก็เอาคลิปเสียงเนี่ยไปส่งตามสื่อสาธารณะต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนมีการโยงตัวละครขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราว่าดิฉันอ้างคนนู้นอ้างคนนี้อ้างคนนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือจุดประสงค์เขาต้องการอะไรคือวันนี้คุณดาวกำลังจะบอกว่าดาววันนี้คือดาวเป็นคนบริสุทธิ์ดาวไม่ใช่คนที่ไปโกงไปหลอกลวงใครก็คนที่ตัดสินได้คือศาลนะคะเพราะวันนี้มันมีผู้ถูกกล่าวหากับผู้กล่าวหาถูกต้องไหมคะคราวนี้มันจะไม่มีใครที่สามารถมานั่งบอกได้ว่าฉันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ต้องติดตามตอนต่อไปแล้วจะบอกได้ไหมว่าพิธีกรคนดังคนนั้นเขาพูดอะไรก็20ล้าน20คน20คดีคะมีผู้เสียหายเกือบ100คุณนายดาวคุณนายก็มารออย่างเงี้ยค่ะถามว่าจะฟ้องไหมถ้าพูดแบบแน่นอนค่ะแน่นอนเราได้เจอกันแน่นอนตอนนี้ร่างคำฟ้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมจะฟ้องแล้วค่ะสรุปจะไม่บอกเราเลยใช่ไหมบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าไม่บอกว่าเป็นรายการอะไรไม่บอกว่าเป็นพิธีกรชื่ออะไรอยากฝากไปบอกอะไรคนคนนั้นที่เราจะถูกฟ้องค่ะก็คนเราหวานอะไรก็ต้องรับแบบนั้นนะคะคนเราทำชีวิตคนอื่นพังได้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเราก็ต้องรับในสิ่งที่เราทำเพราะชีวิตดาวพังนะคะตอนเนี้ยคือตอนนี้ใครไม่รู้จักคุณนายดาว18มงกุฎบ้างคะในประเทศไทยนี้เขารู้จักกันหมดแล้วค่ะรู้จักหมดแล้วจากที่เราอยู่เงียบๆสงบในชีวิตของเราซึ่งความผิดพลาดทุกคนมีการผิดพลาดศัตรูมีทุกคนคนรักคนเกลียดมีทุกคนคุณนายดาวอยากฝากอะไรกับพี่น้องคนไทยที่ชมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อของคุณดาวเองก็ตาม3ใน100หรือไม่ใช่เหยื่อฟังอยู่สั้นๆก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับFC แล้วก็คนที่แบบว่าเข้ามาให้กำลังใจนะคะคือเหตุการณ์ในครั้งนี้จริงๆแล้วอ่ะคือเราอยากมองเป็นบวกมากกว่าไอ้เรื่องของกฎหมายแล้วก็กฎหมายไปนะคะแต่เราพยายามเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองว่ามันเป็นบทเรียนที่สอนเราว่าในอนาคตเนี่ยในวัยของเราเนี่ยเราจะต้องเติบโตไปอีกแล้วก็มันสอนเราว่าเราจะต้องตรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ไม่ประมาทครับครับวันนี้ขอบคุณมากๆคุณนายดาวที่มาร่วมรายการนะครับก็ยืนยันตรงนี้ผ่านรายการเคลียร์ให้จบคุณนายดาวบอกว่าวันนี้ตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็พร้อมชนพร้อมสู้ทุกคดีและท้ายสุดคำพิพากษาศาลออกมาคุณนายดาวบอกว่าจะมานั่งตรงนี้จะมานั่งตรงนี้ค่ะครั้งหน้าที่จะมาคือจะขอมาออกรายการถูกต้องไม่ให้ถูกเชิญจากรายการไม่ต้องเชิญครับวันนี้ขอบคุณครับคุณอาญาภาอิสริยะขากูลหรือว่าคุณนายดาวที่วันนี้มาเคลียร์ให้จบ
ไม่จบก็ต้องจบครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่คือเคลียร์ให้จบครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ